ทางด้านของรองผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกและคณะค่ะได้ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรที่หมู่5ตำบลหนองสโนอำเภอสามงามซึ่งเป็นพื้นที่ที่กอรมน.จังหวัดพิจิตรนั้นได้เสนอโครงการโคกหนองนาอินทรีย์วิถีพุทธแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากนะคะก็จะประกอบไปด้วย2โครงการย่อยด้วยกันค่ะนั่นก็คือการขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและระบายน้ำงบประมาณ5,900,000 บาทซึ่งรองผู้บัญชาการทหารบกให้ทำโครงการเสนอสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภายในวันที่11กุมภาพันธ์นี้และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2563อีกหนึ่งโครงการค่ะนั่นคือการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้งบประมาณ 500,000 บาทสนับสนุนให้เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ทำเป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้จากนั้นนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปกันที่บริเวณริมแม่น้ำพิจิตรวัดโพประทับช้างอำเภอโพประทับช้างค่ะเพื่อติดตามการฟื้นฟูและบริหารจัดการแม่น้ำพิจิตรที่เดิมนั้นมีสภาพตื้นเขินโดยทางด้านของกอรมน.จังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันกับประชาชนอาสาสมัครท้องถิ่นกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตรได้ร่วมกันฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรด้วยการขุดลอกแม่น้ำกำจัดผักตบชวาซ่อมแซมประตูระบายน้ำก็ส่งผลให้เริ่มมีน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงในพื้นที่ของแม่น้ำพิจิตรอีกครั้งด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนค่ะระยะยาวผมเนี่ยจะเคยใช้สูบน้ำบาดาลเนี่ย5